ขยับมาบ้านบ้านคุณมานั่งนี่คุณมานั่งนี่คุณมานั่งที่ปานหอยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับทางวิทย์และนักประสิทธิ์ครับท็อปสุดยอดครับอาจารย์ผู้วิชาการครับเมื่อสามวันนี้นะครับเราจะทำบุญให้กับตัวเองทำบุญให้กับศาลหลักเมืองทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันครับส่วนพระพิธีเดี๋ยวเราจะมีการทำการและงานวันนี้นะครับดำเนินงานโดยผมวิทยาศิลป์การท็อปแล้วก็อาจารย์ลูกวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไรและมีความสำคัญขนาดไหนต้องคอยติดตามพร้อมกันนะครับภาพวิธีเดี๋ยวในเดี๋ยวเราจะมีการทำการและงานวันนี้นะครับดำเนินงานโดยผมวิทยาศิลป์การท็อปแล้วก็อาจารย์ลูกวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไรและมีความสำคัญขนาดไหนต้องคอยติดตามพร้อมกันนะครับสิริเทพาตุยาวิโยทยามังมเหสุรังปัทวังสังวิสุทธเทเวสะสัพเพมันตุมาลสิทธิปิตรมาลาครูบาอาจารย์พระเสื้อเรืองพระทรงเรืองพระหลักเรืองอันเรืองฤทธิ์เทพเจ้าผู้กิจกิจณปริมณฑลแห่งมณฑลพิธีข้าพเจ้าขอแต่งตั้งพานครูอุทาครูอุทาคุณยอมานดาถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตณปริมณฑลนี้การที่ข้าพเจ้ามาประกอบพิธีวงสวงถวายสังเวยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพุทธมนต์และฉันเพลในครั้งนี้ถ้าพิธีกรรมพิธีการใดผิดถูกขาดเกินโปรดอภัยพรให้แก่ข้าพเจ้าคณะผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าด้วยเทอญอุปาสกขมามิพันเตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมกับมาผ่านไว้ที่ตำแหน่งเดิมจุดทุกท่านที่อยู่รอบรับก็ตั้งจิตต้องการจุดทุกจุดเพียงกุศลตาปัญญุเตียโนสังฆคุณังมาตาปิตา
อาจาริยะเทวะมาตาปิยะเทวะสัมภะพุทธะอุกาสะวันทามิพันเตสัมภะโทสังธรรมธเมพันเตอุกาสะธมามิพันเตขอกายขอจิตท่านสงบสงัดพระโรคมันเชิญอวยเทพเทวาในสกลจักรวาลจากทิศเหนือจบที่ใต้จากที่มันออกจบที่มันตกเสด็จสถิตเป็นมณฑลสถานณปักเมืองของประเทศไทยในครั้งนี้ด้วยเชิญสมันตาจักรวาลสุอัตราขจันตุเทวตาสัตถมังมุนีราจัสสุนันตุสักโมหะทังสัคเคกาเมจารุเปกิริสิครัตเตจันตริเกวิมาลิทิเประเตจคาเมตรวนะอาหาเนเคหะวัตุมมีเกเตภูมาจยันตุเทวาจระธรวิสเมยักขะทันทัปนังขามติสันตาสันติเกยังมุนิวระวัจนังยามันตาเอตุนาตวนตาโรวิธรรมะตวนตาโรวิยามันตาธรรมะตวนตาโรยามปะทันตาธรรมะตวนตาโรยามปะทันตาโอ้นมัสการอิสระภูริกรขึ้นเหลือเสียงศิโรโรด้วยดวงจิตของเราข้าพเจ้าแสนจะปลื้มเพลงปราโมทย์มโนสารณะจำตนแห่งกรมกษัตริย์อันเดียววงอันเลื่อนเด่นท้าวไทรเทเวศผู้ศึกษาจะขอเชิญให้พระพรหมพยมพระการอันท้าวจักรโรกบาลทั้งสี่ทิศด้วยเทพเทวาผู้ถิ่นสถิตเป็นปริมณฑลสกลจักรวาลได้เสด็จสถิตสู่มณฑลสถานนักการะท่านผู้งานกับท่านผู้วิจารณ์ก็มาพูดเลยครับเราก็ทำไปนะเชิญทุกท่านครับมาใช้ตรงอย่าพลาดอย่าพินนะครับเชิญครับท่านละห้าดอกมาพูดแล้วก็ทำไปนะที่เลย
ครูตรงนี้หน่อยเอาไปไหน
เวอนุรักขันตุอโรมเยนาทุเกนาจักอิสานลังสมิงยักษ์อาชมหาราชาอิสาปาเกเตติสุเมอนุรักขันตุอโรมเยนาทุเกนาจักสุปะเพียรชนะสัมปันนังปะลิปุญจันตุโอมนะโมพุทธรัตนังสรณังคัจฉามิโอมนะโมธัมมังรัตนังสรณังคัจฉามิโอมนะโมสังฆังรัตนังสรณังคัจฉามิอุปัติรัตมิงกิสาปะเกเทวาบุญญาโคจังวาทินังวาเจานังวาทิวังวารัติงวาสัพพาตังรักขันตุจมหาเทวาติติเอตุเทวานะโมทยันตุนาคาปานายายโนโยโสเกตมหาเทวโสวันนะปรณะปุตโตปริวาเรนอิทาทัศนิยมเตทัศนิยมทัศนิยมวาระเทวสุวรรณิเตทีปาตูเมจักรพาลิเทวาพุทธานเมเมมุสังวัจโนจันจาเทวสังเวทนาอิมังสาวุโนเกเทวโรธรรมามิเตมาติโตสัมมาสังนุปาเรตุอโรหเยนะสุเกนะจาจิมายาเทวาบุทายาเทวาเกเทวาภาเวนสัพพโสติภวังคุโมตาภาตจักขรณตกาโยสุขุตุโยขออันเชิญข้ออันเชิญพระเกศพรหมไทยเทวราชซึ่งสถิตประดิษฐานวิมานมากอมรสถิตทรงสุวรรณทิพย์ภูติท่านพาพรยันยงเถลิงทิพย์ผู้ชมเป็นเทวภาวนพร้อมด้วยนิกรเทพกำรนเรืองฤทธิ์มหิทธิเดชเสด็จโดยมหาคำพรเมฆาวิถีเชิญเสด็จรับเครื่องสังเวยพีพร้อมด้วยเครื่องขจโภคบริโภคสัมภาระประโยคอีทั้งทุกคนจะทราบลีลาจะมาดูวัดจัดตรงอันราวข้าพเจ้าประจงจัดบำบุงผู้เย็นวงสงการต่างที่ประมาณนอนอแมนโลกขอเจริญเทพผู้เป็นรับดับโศกสังขปานตรายสิ่งชั่วร้ายย้ายเกิดขึ้นในระหว่างพิธี ที่กำลังดำเนินนี้ด้วยเทอญนะโมนะมาติตวาข้าแต่พระสิทธิพิพิสิตุลางรัตนางพิคุณอดุลยเทพมหิติมเหสวนวราธิปดีบรมปรเมศสุรสังวรสลิดดำรงศักดิ์และเอกอักวะจรินเป็นตุตักทิพเทวราชแปรอมรนิวาสรักษาธรรมดาพิเศษในกลุ่มโลกนี้นักการระบาดนี้จะทำพิธีวงผงถวายทั้งเลยพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระดับเมืองอือฤทธิ์เทพเจ้าผู้สิงสถิตในสกลจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตณมณฑลสถานนี้ตั้งแต่พระปัญญาตำปางต่างๆแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเทพเทวาในสกลจักรวาลทุกศาสตร์ทุกวงการได้โปรดเมตตารับเพื่อสักการะบีวงโถในครั้งนี้ได้บูชายาคัมภีร์ตามมติประเพณีพิสัยจารีโบราณขอเดชานุภาพอภิหารสันนาตามปฏิทินแก่ทุกองค์จงประกาศปฏิทินพิธีบริจาคภาพขอพรท่านท้าวมักนายเทวราชโปรดอิสระมเหสวนสุรีศรีที่ประไกรไกรราชขอพรท่านท้าวเจตุมหาราชโอปาราวรุจิตขอพรเมตตาเรืองฤทธิ์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 ไต่ภูมิภพสังเกาะระหมอกฝังรัตดาวาลีพิงคอนตลากาตเดินทนนาวิมานมาดอมรเทวสำนักขอพรเทพธุรารักษ์อันศักดิ์สิทธิ์จงเทววนาปัดต้องปิดอันตราย
สิ่งชั่วร้ายอย่าให้เกิดขึ้นในระหว่างการทำพิธีในครั้งนี้ด้วยเชิญทุกท่านตั้งนโมทำเสร็จครับถวายต้องเลยพบพระตนตรัยก่อนนะโมตัสสะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปาพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนานังกุตกังวะลังพุทธสะปูเชมะข้าพเจ้าขอน้อมนำถวายเครื่องคัชโภคบริโภคสัมภาระประโยชน์ที่ตั้งณมณฑลนี้ต่อพระพุทธมีพระปฏิมากรรมบางต่างๆที่สถิตณหลักเมืองนี้ด้วยความยินดียิ่งอธิษฐานจิตถวายพระพุทธธรรมพระสงของมนุษย์อันบริสุทธิ์น้อมนำถวายพระรัตนตรัยขอราพระรัตนตรัยว่าเสสังมังครังยาจามะเสสังเทสัจจังมังครังยาจามะต่อไปนี้ถวายถวยเทพเทวาในสกลจักรวาลโดยเฉพาะเจาะจงลงพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองอันเลืองฤทธิ์เทพเจ้าผู้สิงสถิตณปริมณฑลแห่งหลักเมืองนี้ด้วยคำว่าอีมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนานังกุตกังวะลังอาคันฉันตุปะลิปุนฉันตุสัพพทาปิตายะสุขายะสันติเทวามหิทธิกาเตปิตุมเหอนุรักษ์อนุรักขันตุอาโรคเยนั่นสุเกณฑะสีสีสวัสดีลาโภข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลและตำแหน่งพระหลักเมืองอันเรืองฤทธิ์เทพเจ้าผู้สิงสถิตเป็นปริมณฑลได้จัดใบสีเทศใบสีปากทางกล้วยน้ำมะพร้าวอ่อนขนมต้มแดงกระดูกต้นขาวคันเสาหูช้างหนูเลือกเพื่อนภูศีรษะสุกรเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาอาหารไทยโบราณผลไม้ตามฤดูกาลสดสะอาดใดบริบาลอีกทั้งรูปเพียรมากราชพึงพิษชวนชมคิดโสภาทัศน์ท่าการปรุงมากกะแก่ปรุงน้อมนำถวายเป็นกรณีพิเศษผิดถูกขาดเกินโปรดอภัยพรให้แก่ข้าพเจ้าช่วยเตือนทุกท่านยืนขึ้นครับขอพรรับพรทุกท่านยืนขึ้นครับขอพรรับพรญาณครับว่าได้สิทธิกิจังกิจานุกิจใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจขอไว้ขอจงสำเร็จอย่าค้างขัดข้องเลยนะกิจกรรมการใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจได้โปรดพรุงบำรุงอย่าช้าอย่าเลิกโรยลาสิทธิได้ฉับพลันสิทธิกาลิยะตถาคโตพระสันเพชรเสด็จมารมอดมวยฉันใดปลอดภัยพ้นภัยผ่านฉะนั้นแลสิทธิเตโชชโยนิจังเดชอำนาจทั้งของหริปองขลา
มีชัยชนะในการบริหารหน้าที่บริหารอาชีพทั่วราบมีการล้างไปลีลาภตาละอันใดที่บิดามารดาและข้าพเจ้าได้สั่งสมไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันขอราบสการะนั้นจงย้อนลอยถอยกลับสู่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าด้วยเทอญการที่ข้าพเจ้ามาร่วมพิธีบวงสรวงถวายสังเวยเช่นว่าอาคมบนสถานนี้ขออำนาจแห่งพระเสื้อเรืองพระทรงเรืองพระตัดเรืองพระตาลไทยสีพระอุปุตเถรีพระพ่อหอมจงโปรดประทานประทานพรให้พิธีศักดิ์สิทธิ์สมความปรารถนาด้วยเถิดไยรหูหรินเอวังไยปมาสุริยจันทิมาโปเทวาปัตตวีจเตโชวาโยตถาคุวรุณาวรุณาเทวาโสโมจยสาสาเมตาอาภูเทวายะสาทิโนนามาสามะสุวัติโหนตุสัพพาจิติกิจังจิติกรรมังจิติกาลยังสถานโตจิติลาโภพระวันโตด้วยเดชะพระบารมีพระเสื่อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองจงเป็นประธานประธานพรให้ผู้เป็นประธานและผู้ประพฤติดีในวันนี้จงคาถาผมเจริญชนมายุบรรลุดังความปรารถนาสัพพะโรคาพาธอย่าแผ่วพานให้เกิดความรำคาญและเดือดร้อนบริหารกายบริหารใจด้วยความสถาพรพุ่งโรดโชดช่วงชัตวานด้วยกันทุกท่านเพลินแล้วก็ต่อจากนี้ไปจะพิธีทางศาสนานะครับในเวลา10โมงผมขอเวลาไว้ที่ครับเชิญครับเชิญนั่งครับครับท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นพิธีนะครับบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ88พรรษา5ธันวาพุทธศักราช2558นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพิธีแรกเลยหลังจากที่ทางศาลหลักเมืองได้มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็ใครที่ได้ชมรายการอยู่นะครับเมื่อกี้ก็ทางท่านพราหมณ์ก็ทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์เทพเทวาและหลังจากนี้นะครับก็จะมีพระสงฆ์ท่านสวดเจริญพุทธมนต์ครับโดยมีพระอาจารย์นะครับที่เดินทางมาที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครในวันนี้ประกอบไปด้วยนะครับพระราชสารเวทีวัดสัมพันธวงศ์พระศรีราชมงคลบัณฑิตวัดสัมพันธวงศ์พระบวรรังสีวัดประคังโคสิตารามพระครูวิมลสุตวัตรวัดมกุฏกษัตริยาครับวัดพระครูสังฆภาระวิจิตวัดพระขาวพระครูสมุทรวัชระวัดระฆังโคสิตารามพระมหานัทพงศ์วัดบวรนิเวศวิหารพระปลัดไอสวรรค์วัดสัมพันธวงศ์พระมหาไพรัตน์วัดสัมพันธวงศ์และพระอัทรัตน์บรีสนะครับมหาลาโภวัดสัมพันธวงศ์ครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็พระสงฆ์ท่านเจอสวดเจริญพุทธมนต์คาถานะครับแล้วก็แขกผู้เกียรติวันนี้นะครับก็เดินทางมาร่วมพิธีกันนะครับหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับไม่ว่าท่านอาจารย์วิจารณ์รัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มีนะครับจากหลายหน่วยงานนะฮะก็คือทางห้างหุ้นส่วนสามัญรัตนโกสินทร์เซ็นเตอร์บริษัทไทยเคเบิลชาแนลจำกัดทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทโรงวิหารกรุ๊ปนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับประธานกรรมการบจก.ไอสไตล์เบิร์นจำกัดแล้วก็ทางผู้บริหารชาเมอร์คลินิกนะครับแล้วก็ทางผู้บริหาร e-marketing direct นะครับ idea export นะครับแล้วก็มีทางผลิตภัณฑ์กาแฟไทยครับก็มาร่วมงานกันวันนี้มากมายครับอีกสักครู่ก็คงจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวจะมีพิธีพระสงฆ์ท่านสวดเจริญพุทธมนต์นะฮะรูปเดียวครับถวายแต่องค์พระหลักเมืองท่านก็ได้จดจำบันทึกจารึกเอาไว้หรือในทางถวายเนี่ยผมว่า
ในชั้นสวรรค์กามาคจรเนี่ยนะมาอยู่ใกล้กับชั้นมนุษย์อันนี้เทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นเนี้ยเขาบอกว่ามีลักษณะก็เหมือนกับเราเนี่ยแหละนะมีรักโลกโกรธหลงเนี่ยเขาก็มีครบนะเหมือนกันอยู่ข้างบนนะครับอยู่บนสวรรค์นั่นเองนะในสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยเทวดาเนี่ยท่านสามารถที่จะให้คุณก็ได้ให้โทษก็ได้นะครับให้คุณให้โทษก็ได้เพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรามาทำบุญอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านก็เห็นในเรื่องของคุณงามความดีที่เราได้ทำในวันนี้เนี่ยท่านก็จะดลบันดาลประทานพรให้กับเราในสิ่งที่เราปรารถนาให้ได้สำเร็จนะครับแต่อย่าลืมนะเทวดาเนี่ยเขามีโอกาสให้คุณได้เขาก็ให้พวกเราได้เหมือนกันถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกนึกคิดถึงยังมีกิเลสอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่ด้วยบุญกุศลเนี่ยหนุนนำให้เขาไปเป็นเทวดานะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยเรามาทำบุญอยู่นะที่แห่งนี้เนี่ยที่ให้ทุกท่านได้ทำบุญร่วมกันก็คือเหมือนแผ่นดวงด้านหลังเนี่ยหลายคนก็สงสัยมีคำถามว่าเฮ้ยกระดูกแผ่นดวงนี่ไปทำอะไรไม่ได้เอาไปซื้อที่ไหนแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยมันเป็นการต่อบุญนะคุณเนี่ยไม่ต้องทำแบบต่อเนื่องทำแบบลูกโซ่นะถ้าบอกว่าแบบไปรุ่นเขาบอกว่าทำรุ่นแบบฟิวชั่นเนี่ยมันต่อเรื่องไปเป็นทอดๆเรามาทำบุญที่เทวดาแล้วเขียนชื่อก็เหมือนการคือการลึกไว้ในสมุดของเลขาเขา150 บาทชัดเจน150 บาทเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะถวายมอบให้กับทางเจ้าที่ศาลหลักเมืองไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ศาลหลักเมืองแห่งนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะถวายให้กับพระเดชพระคุณพระราชาและวุฒินะครับพร้อมทั้งแผ่นดวงชะตาตรงนี้นะฮะมอบไปให้ท่านด้วยก็คือจะนำไปต่อบุญก็คือครั้งใดที่ท่านจะไปทำพระประธานนะครับที่แห่งสงฆ์ตำบลใดที่วัดวาอารามก็จะเอาแผ่นดวงตรงนี้เนี่ยนะครับไปเป็นจำนวนเงินสารไปเป็นเนื้อนาบุญนะครับในองค์พระก็นึกภาพเอาว่าเป็นการต่อบุญและอายุอย่างยั่งยืนอยู่ด้วยความมั่นคงบุญกุศลหรือว่าสิ่งใดๆก็ไม่เท่ากับคุณของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณแหวนที่ห้ามลืมเด็ดขาดคือคุณของบิดามารดาซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะพลาดได้และอีกข้อหนึ่งนะวันนี้เนี่ยนอกจากมาทำบุญตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นแบบคลีนวันเลยนะทำให้ตัวเองทำให้ชาตินะครับก็คือองค์พระเมืองเนี่ยเป็นการน้อมนำหรือว่าสร้างกำลังใจให้กับพวกเราให้กับพระศาสนาเป็นการสืบทอดพระศาสนาทางหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าเป็นที่พึ่งพากับพุทธเดชไปด้วยกันนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กันมาแต่ช้านานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วแล้วก็เพื่อองค์พระมหากษัตริย์ของเราวันนี้เป็นการทำแล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักของเรานะครับประชาชนคนเล็กคนหนึ่งนะครับได้มีโอกาสเนี่ยผมก็บอกด้วยว่ามันมีความปลื้มและก็ยินดีมากนะครับแล้วก็วันนี้นะที่เราเห็นว่ากล้องนี้ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับก็บอกด้วยว่าตอนนี้ถ่ายทอดสดนะครับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็แคนาดาแล้วก็กลุ่มประเทศยุโรปนะครับทั้งโซนเลย100 กว่าประเทศนะครับถ่ายทอดสดจริงๆนะฮะหรือถ้าใครอยากสงสัยว่าเอ๊ะถ่ายทอดสดจริงเปล่าเปิดดูในแอปพลิเคชันนะพิมพ์คำว่า www.thaitv8.com แล้วใครเข้าไปดูคุณก็จะเห็นภาพบรรยากาศในงานนี้ชัดเจนนะครับอันนี้เนี่ยเพราะว่าคนไทยที่อยู่ที่อเมริกาอยู่ที่แคนาดาเขาก็คิดถึงเมืองไทยนะหลายคนไม่มีโอกาสได้ทำบุญอย่างเราเราก็เหมือนเป็นตัวแทนของประชาชนนะที่อยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์อย่างนี้นะฮะเป็นตัวแทนของเขาเราที่คุณทำบุญนะครับแล้วก็แผ่สุขุสมใจแผ่ยิ่งมากเราก็ยิ่งได้นะครับแล้วเราก็จะต่อบุญกันในงานต่อไปนะครับซึ่งในงานวันนี้ที่เราจัดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทำส่วนหนึ่งคือเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มากันมากมายเนี่ยก็ดูเพื่อเป็นการกุศลนะครับก็ไม่ได้อะไรมากมาย200 บาทเท่านั้นเองนะครับทีมงานของอาจารย์ผู้พุทธศาสตร์นะครับก็จะเป็นผู้ดูให้ก็อยู่ที่โคโลเวอร์นะครับก็วันนี้เนี่ยมีหลายท่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับแล้วก็สถานที่โดยเฉพาะท่านผอ.ดิสอนนะครับพี่ชายที่รักของผมเนี่ยก็ได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของบุคลากรช่วยเหลือนะจัดจนมีความสมบูรณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผมก่อนนะครับก็คือพระราชสารวิธีเจ้าคุณท่านเจ้าคุณโกมินนะครับก็ได้เป็นผู้รับในการที่จ่ายที่องค์พระผู้ทรงมา
จะเป็นพุทธมงคลในวันนี้ด้วยซึ่งจะอยู่ในระดับต่อๆไปตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนหน้าเลยสปอนเซอร์ของเรานะที่ช่วยเหลือในการเราตลอดนะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัททีวีนะครับแล้วก็พี่ยิ่งนะครับหนึ่งนะครับที่แต่ละคนทานเป็นตัวหนึ่งทั้งนี้นะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณโซนที่หานนะเทเลวิชั่นนะอีกที่หนึ่งและที่สำคัญนะวันนี้ถ่ายทอดเนี่ยทางช่อง8ไทยเคเบิลชาแนลนะครับโดยคุณต่อนะครับผู้อำนวยการสถานีนะครับก็ได้จัดทีมงานมาอย่างเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ทีมงานของอาจารย์ผู้ด้วยนะครับแล้วก็มีท่านอื่นมากมายนะครับรวมทั้งพี่ชายผมทุกคนหนึ่งแหละนะวันนี้มาหล่อเลยพี่โจ้นะกรุงเทพมหานครก็ขอบคุณที่มาที่ความเกียรติงานนี้นะครับขอบคุณมากนะครับผมนะครับแล้วก็หลายที่หลายท่านที่มาด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วอาจารย์ผู้มีอะไรที่หนึ่งเรื่องนะเพราะว่าอาจารย์ผู้เนี่ยเป็นรองประธานในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นนักโหราศาสตร์นะครับดูดวงแม่นนะครับก็ฝากไว้ด้วยเผื่อบางทีใครก็คงจะรู้จักหลายท่านแล้วหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับโอกาสต่อไปก็คงจะรู้จักนะครับเพราะว่าผมพูดได้อยู่ในทีมงานในตัวโรงเรียนกันแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานของบริษัทสามารถที่คุณเมย์มาด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มางานนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับดวงเมืองประเทศไทยนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าหลักเมืองเนี่ยเกิดวันที่21เมษายนนะครับปีพ.ศ. 2325นะครับคนเราเนี่ยนะครับต้องมีการสถาปนาตนนะครับซึ่งเราก็ได้มาอยู่ตรงจุดนี้ละเมื่อ200ปีที่แล้วนะครับตรงนี้ดวงเมืองหลักเมืองสวยนะครับนะมีการทำรูปบำรุงเรียบร้อยแล้วสวยงามนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเรามาร่วมบุญตรงจุดนี้เนี่ยสื่อถึงการที่มาเยี่ยมคนป่วยหลังฟื้นไข้เขาจะจดจำเทวดาจะจดจำเราได้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาร่วมบุญในวันนี้เนี่ยขอพรท่านข้าพเจ้านั้นมีโอกาสได้มาขอพรสักการะทำบุญให้แก่เทวดาที่รักษาสามเดือนจุดนี้ขอให้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้นกับการงานการของข้าพเจ้านะครับเวลาเราขอพรเนี่ยเราต้องขอพรเทวดารักษาหลักเมืองนะครับเป็นมงคลต่อชีวิตบางคนเนี่ยขออย่างเดียวไม่ทำเพิ่มนะเทวดาเนี่ยเหมือนมนุษย์เรามนุษย์เราเนี่ยตายแล้วก็อาจจะเกิดเป็นอะไรก็ตามอีกขึ้นอยู่กับบุญเก่าเดิมนะฮะเทวดาก็เหมือนกันเทวดาก็สามารถที่จะมาสิ้นบุญนะครับเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นอย่างอื่นก็ตามทีแต่วันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสเนี่ยมาร่วมบุญทำบุญเนี่ยทำให้เทวดานั้นมีกำลังนะครับมีพลังนะครับในการที่จะให้พรกับท่านประชาชนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องดีมากและยุคส่วนหนึ่งเนี่ยในดวงเมืองเนี่ยดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยเกิดลัคนาราศีเมษลัคนาราศีเมษเนี่ยตอนนี้เนี่ยดวงเมืองเจ็บป่วยนะครับแต่ว่าความทุกข์ใจนะครับของคนทั้ง12ราศีเนี่ยหลังจากนี้ไปจะหมดไปนะฮะตามโหราศาสตร์ไทยตอนนี้เนี่ยคนที่เกิดดวงเมืองเนี่ยจะมีดาวประจำตัวดาวอังคารโหราศาสตร์ไทยมีคำยาวว่ากล้าแข็งขยันให้ใครดาวอังคารดาวอังคารอึดอัดนะมีปัญหาจุกจิกเรื่องตะไคร้ในช่วงที่ผ่านมาแต่พอก็ปีพ.ศ. 2559ดาวประจำตัวของดวงเมืองเนี่ยมีตำแหน่งที่ดีขึ้นหลังจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นแปลว่าอย่างน้อยสุดแก่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับอะไรที่มันติดขัดขึ้นขัดไม่ลงตัวหลังจากนี้ไปจะเริ่มลงตัวมากขึ้นมากกว่าเดิมเราเกิดในยุคของรัชกาลโกศินทร์นะครับเราก็ต้องมีการลงทุนแต่เรื่องเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นแปลว่าใครที่รู้สึกติดขัดในปีพ.ศ. 2558ทุกใจเหลือเกินอาจารย์หาทางออกไม่ได้หลังจากปีพ.ศ. 2559จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นราศีเมษมีมุมที่ดีราศีสิงห์ดีมากๆมันจะมีดาวสุภเคราะห์เนี่ยครับจุดเกิดราศีพฤษภเนี่ยตอนนี้จะมีมุมของความอึมครึมนิดนึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่ครองความรักคุณจงเอาจิตวิญญาณของคุณเนี่ยไปผูกพันในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานงานอาจจะถูกติดบ้างแต่ท้ายที่สุดคุณจะผ่านพ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นในปีพ.ศ. 2559คนที่เกิดราศีมีดาวประจำตัวคือดาวพุธคนละสายไทยมีคำที่หมายว่าเกณฑ์ดาวอ่อนหวานที่ไทยดาวพุธดาวพุธเป็นดาวดวงงานเรื่องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารจิตของเกณฑ์ราศีตอนนี้เนี่ยมีดาวสุภเคราะห์ทำดวงดีต่อคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนแปลว่า
จะมีสหพักและสังคมนะก่อนเกิดใหม่ๆใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานในปีพ.ศ. 2519เรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองของคนที่เกิดราศีมิถุนจะเป็นอะไรที่ดีมากตลอดปี2519ราศีกรกฎคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์ไทยตอนนี้มีดาวสุภเคราะห์โคจรอยู่ในภพการเงิน1ปีจนถึงสิงหาคมปีพ.ศ. 2559เพราะฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้คนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยจะต้องตะบี้ตะบันมากเลยทำงานให้เต็มที่วงคุณมีมุมของการประสบความสำเร็จแล้วหลังจากช่วงนี้ไปเนี่ยธันวาคมจะไปดีอย่างมากถึงมากที่สุดการันตีมั่นใจส่วนคนที่เกิดราศีสิงห์เข้าๆแล้วดาวสุภเคราะห์อยู่ในมุมที่ดีหลังสิงหาคมปีหน้าไปที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมราศีกันราศีกันเนี่ยตอนนี้ยังออแอนนิดหน่อยคุณจะมีดาวราหูคือดาวมัวเมาในภาษาโหราศาสตร์ไทยทับจุดเกิดอยู่1ปีครึ่งตั้งแต่กลางปี2557มีผลไปจนถึงมกราคมปี59จนถึงวันที่16มกราคมปี59เพราะฉะนั้นถ้าหลังวันที่16มกราคมปี59เสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่เกิดราศีกันดวงคุณจะดีละเพราะความทุกข์ใจความอึดอัดความไม่สบายใจจะหายจากคุณไปในช่วงต้นปีพ.ศ. 2559ราศีตุลคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยมันมีดาวสุภเคราะห์เป็นราพะกับพื้นฐานดวงตาชีวิตซื้อง่ายขายคล่องอะไรอึดอัดเนี่ยเทวดาเป็นใจใครที่เกิดราศีตุลเนี่ยไม่ได้ร่วมพิธีในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเทวดาเนี่ยหนุนนำคนหนุนนำเทวดาหนุนนำอย่างแน่นอนเรื่องเงินเรื่องงานแฮปปี้แบบสุดๆตรงนี้อาจารย์การันตีเลยมั่นใจคนที่เกิดราศีพิจิกราศีพิจิกตอนนี้ดาวประจำตัวก่อน4พฤศจิกายนอึดอัดไม่สบายใจเพราะดาวประจำตัวอยู่เรือนคู่ศัตรูแต่หลังจากเข้าช่วงธันวามกราขึ้นไปดาวประจำตัวมีกำลังเกิดขึ้นดาวการเงินกำลังเกิดขึ้นต้องเหมาะในเรื่องเกี่ยวกับลงทุนใครอยากเปลี่ยนแปลงการงานอยากจะเป็นเจ้าของที่สุดตัวทำในช่วงปี2559ตอนที่ตะบันทำแล้วดีมั่นใจนะฮะราศีธนูดาวประจำตัวดาวการเงินเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นและจะมีมุมที่จะได้เงินแบบฉับพลันในช่วงหลังวันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดราศีธนูดวงก็กำลังจะดีแล้วราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยมีดาวประจำตัวคือดาวเสาร์ตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณเป็นราชาโชคเปรียบประดุจพระราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองก็แปลว่าคนที่เกิดราศีมังกรตอนนี้ขายตัวเองมีขาขายความสามารถได้ดีแน่นอนแต่ข้อเสียคือดาวการเงินคุณเนี่ยมันจะโคจรอยู่ในภพมรณะคุณต้องระวังเจ็บไข้ได้ป่วยต่อคนที่เกิดราศีมังกรเพราะฉะนั้นแปลว่าหลักของโหราศาสตร์เนี่ยแปลว่าคุณต้องดูแลเลยเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายหมอดูทายอย่างนี้ปุ๊บไปหาหมอก่อนอย่าต้องหาหมอหมอดูรักษาไม่ได้นะต้องหาหมอจริงนะหมอดูทายว่ามรณะเงินเสียกับมรณะสุขภาพร่างกายถ้าคุณไปหาหมอตรวจโรคนะสุขภาพร่างกายแก้ไขดวงชะตาชีวิตในความเป็นจริงได้นี่คือสิ่งที่ต้องฝากไว้สำหรับราศีมังกรราศีกุมดาวประจำตัวคุณคือดาวราหูคุณต้องระวังปากเพราะดาวราหูของคุณเนี่ยหรือดาวประจำตัวคุณเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนคู่ศัตรูมันมีมุมจุกจิกไม่สบายใจอะไรบางอย่างบางประการเสียพบปากต้องระวังไว้แต่เรื่องเงินดีเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณเนี่ยจะคิดอ่านประการใดพุทโธธรรมโมสังโฆไว้ในใจก่อนพูดโผล่ไว้ก่อนเลยนะก่อนที่จะเอ่ยวาจาอะไรออกไปเนี่ยพูดดีเป็นสีแก่ปากแต่ถ้าพูดมากๆอาจจะโดนไม่ใช่น้อยนะที่ต้องระวังไว้สำหรับคนนะครับเงินดีระวังปากถ้าแก้ได้จบและราศีสุดท้ายคือราศีมีนตอนนี้คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยดาวประจำตัวอึดอัดเป็นคู่ศัตรูอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นอดีตกับพื้นฐานดวงแต่ถ้าเข้าช่วงกลางปีหน้าไปเนี่ยดวงจะเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีมีนต้องอดทนครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังโชคดีเรื่องงานเรื่องเงินใครขึ้นค้าอยู่ในโอกาสก็จะค้ามีคู่มีความรักสมหวังดังใจปองนี่คือคนที่เกิดราศีมีนเพราะฉะนั้นนี่คือสุดสิ่งคร่าวๆแต่ถ้าใครอยากดูดวงทำร่วมทำบุญกันนะครับจะมีหมอดูอยู่ตรงนั้นนะครับดวงใครเป็นจิตจักรลักษณะเป็นส่วนตัวอะไรก็เรียนเชิญได้อีกส่วนนึงเนี่ยแผ่นทองนะครับใครที่ยังไม่ร่วมเขียนเรียนเชิญร่วมเขียนนะครับส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยแผ่นทองมีไว้ทำอะไรเราเอาไว้หล่อพระถ้าเราเคยดูหนังองบาทอย่างเงี้ยนะองบาท3นะจะมีพระเนี่ยโดนฟันหน้าบาทอยู่นะพระเอกนี่เละเลยนะเขาเรียกฝากชีวิตฝากดวงตาชีวิตไว้สิ่งที่อยู่ในแผ่นทองคืออะไรเราจะจารึกชื่อนามสกุลวันเดือนปีและเวลาเกิดของคุณไว้ที่แผ่นทองแดงแล้วเราจะมีนักโหราศาสตร์ด้านหลังของท่านเนี่ยผูกดวงให้
ดวงดาวเนี่ยมีทั้งหมด10ดวงดาวจารึกว่าเป็นยังไงบ้างตอนที่คุณเกิดมาข้าพเจ้าขอพรเทวดาข้าพเจ้านั้นขอฝากชื่อนามสกุลของข้าพเจ้าไว้ที่แผ่นทองแดงนี้เมื่อใดที่หล่อเป็นอยู่ในเปลวเพลิงเสร็จแล้วเนี่ยทุกโศกโศยไปจงหมดไปดับไปกับเปลวเพลิงนี้เมื่อใดที่หล่อเป็นองค์พระข้าพเจ้านั้นขอให้ได้บุญนะก่อนคนอื่นเขาใครที่มาขอพรองค์พระที่ข้าพเจ้าได้สร้างข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างก่อนสิ่งใดที่ประทานพรเทวดาที่ประทานพรให้กับคนที่มาขอหลังจากข้าพเจ้าสิ่งนั้นจงเกิดกับข้าพเจ้าก่อนเพราะฉะนั้นแปลว่าใครที่ได้ร่วมรอแผ่นทองแดงในวันนี้นะครับท่านเจ้าคุณท่านก็จะไปสร้างพระนะครับแล้วก็ฝากจารึกชื่อดวงชะตาชีพไว้ที่องค์พระนี่คือความเป็นมงคลของการรอแผ่นทองแดงรอองค์พระในสมัยโบราณนั้นอาจารย์แนะนำอยากให้ทำร่วมกันนะครับพี่บิ๊กขอฝากนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวแบบดวงเมืองเล็กๆนะครับสำหรับคนที่เกิดในช่วงของราศีว่าอาจจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จากอาจารย์พุ่งเนี่ยมาพูดคุยในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับในโอกาสต่อไปปีหน้าเนี่ยบ้านเมืองเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งเปิดซีแล้วเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยมองไกลๆมันก็เหมือนกับลูกศรนะเราพุ่งตรงไปข้างหน้านะครับส่วนที่เป็นอดีตผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรมากนอกจากจะเป็นข้อมูลให้กับตัวเราเป็นประสบการณ์ให้กับเราแล้วเพื่อเราผ่านจุดตรงนั้นไปได้แล้วเนี่ยโอกาสข้างหน้าเนี่ยคุณก็จะมีความเข้มแข็งจะทำงานหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่มันผ่านไปมันเป็นประสบการณ์เราก็จะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ดำเนินงานต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเวลาประมาณ10นาฬิกาเศษๆนะครับก็จะเจริญพิธีพระพุทธมนต์นะครับก็ตอนนี้เนี่ยพระศิลาทุศิลานะครับที่ได้นิมนต์มาจากวัดสัมพันธวงศ์นะครับโดยพระราสาวิธีหรือพระเดชพระคุณเจ้าคุณตัวมีแห่งวัดสัมพันธวงศ์นะครับเล่าเรื่องวัดสัมพันธวงศ์สักนิดนึงดีกว่าหลายๆคนว่าทำไมเนี่ยถึงนิมนต์วัดนี้ดีกว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงของผมเลยโดยตรงนะครับไม่ว่าท่านเป็นอาจารย์ผมนะแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเพิ่งจะรู้จักท่านเจ้าคุณโจมินเนี่ยเมื่อปีนี้ในปีนี้เองแต่นี่ด้วยความอัศจรรย์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นว่าในการที่เราเข้าไปที่วัดสัมพันธวงศ์เนี่ยจุดโยงก็คือว่าเราเข้าไปถ่ายทำรายการนะครับเรื่องราวของคุณแม่บุญเรืองก่อนคุณเกินหลายๆคนอาจจะทราบหลายๆคนอาจจะไม่ทราบคุณแม่ท่านเนี่ยเป็นแม่ชีเป็นคนอย่างเราเนี่ยธรรมดาเนี่ยแต่ในยุคสมัยนึงเนี่ยคือท่านเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมท่านหนึ่งก็คือสำเร็จทาน6ใช่ไหมฮะสำเร็จนะครับสำเร็จตรงนี้ก็เรียกว่าคนที่ป่วยคุณแม่เนี่ยเป็นหมอนวดแบบแผนไทยแผนโบราณนะครับคนที่ไปให้คุณแม่นวดคนที่ป่วยคุณแม่ก็จะนวดแล้วก็ว่าหรือก็เรียกว่าท่านตั้งจิตอธิษฐานนะเรียกว่าอธิษฐานธรรมนะให้กับโรคภัยตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าคนที่ไปให้คุณแม่นวดแล้วอธิษฐานธรรมหายแทบทุกรายไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายอะไรก็แล้วแต่ครับถือว่าเป็นความสำคัญในสมัยโบราณมากยังมีบันทึกจารึกเป็นหลักฐานอีกทั้งวัตถุธรรมต่างๆที่ทิ้งไว้ตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดสัมพันธวงศ์ทุกท่านสามารถที่จะไปเยี่ยมชมไปเที่ยวได้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์แบบไฮโซอ่ะเพราะฉะนั้นเถอะนะครับไม่ได้เข้าไปแล้วไปดูไม่ดีแต่เนี่ยดูดีมากและเป็นสิ่งที่เราท่านๆเนี่ยหรือว่ารุ่นน้องๆหลังๆเนี่ยควรจะเข้าไปเยี่ยมชมเข้าไปชมสิ่งดีๆแล้วก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยนะครับเหตุที่ผมไปวัดสัมพันธวงศ์เนี่ยเพราะว่ามันเกิดเหตุหลายอย่างก็คือว่าวันที่ไปถ่ายทำเสร็จเนี่ยท่านก็คุณก็ชวนบอกว่าให้มาทำบุญเสียอะไรสิเราก็มาทำบุญในวันหนึ่งนะครับก็ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็เล่าให้ฟังในเรื่องประสบการณ์ผมก็ยังไม่เชื่อจนมาอยู่ข้างบนก็ไปเจอพี่คนหนึ่งที่อยู่ในแวดวงของวงการเครื่องนะครับก็คือพี่จ่าลุงศิษย์นะครับแต่ก็มาพอเจอก็ทักทายกันแล้วก็บอกว่าอย่างวันเนี้ยแกมาอากาศพุทธูลจะเข้ามานานแล้วแล้วก็แนะนำให้รู้ในหลายๆอย่างนะครับในวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่แปลกก็ผเอิญเหมือนกับแม่น้ำหลายสาย 4-5 สายมารวมกันเป็นจุดเดียวของเจ้าพระยาก็ได้มาเจอครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งสอนผมมาตั้งแต่เด็กนะครับสอนมาตั้งแต่เด็กๆเลยเขาไม่ได้คิดด้วยฝันแล้วก็เอาโบชัวมาที่จากที่มีวิสุทธิ์ก็บอกว่าเนี่ยท่านก็ช่วยได้ในระดับนึงแต่ถ้าเป็นวิทย์ก็น่าจะช่วยได้เยอะมาหน่อยเพราะว่าเรามีสื่อทีวีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์สื่อหนังสือพิมพ์ที่เราคอนเนคชั่นกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะน่าจะช่วยอะไรเพื่อประโยชน์ได้ให้กับที่นี่เราก็ไม่รู้ว่าที่ไหน
เอาโมชูมาอ่านเรียนโยคีนี่มาเราก็เป็นศิษย์เก่านะครับเพราะว่าผมเป็นศิษย์สองคลองก็คืออยู่ภาคต้นอยู่โยคีภาคสองก็อยู่สามเสนนะครับก็ตกใจก็เฮ้ยโรงเรียนโยคีนี่โรงเรียนเก่าผมนี่พี่ทวีก็บอกอ้าวเนี่ยอาจารย์เข้ามาเราก็ไปเจออาจารย์เขาอาจารย์ท่านก็ไม่ทราบว่าคือใครก็คุยไปคุยมาเนี่ยก็เปิดโมชูบอกว่าเนี่ยรู้จักอาจารย์คนไหนบ้างแต่ผมรู้จักทั้งเนี้ยเป็นอาจารย์ผมเองอาจารย์จันเพ็ญนะฮะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยประธานนี่แหละอาจารย์ชันเทนจำไม่ได้จริงดังนั้นก็ขอกราบอภัยด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวแปลกๆที่เป็นบุญน่ะที่ชักนำมาให้เจอกันก็เลยคิดว่าคุณแม่นั่นแหละน่าจะเป็นคนโยงมาให้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่หลายคนเนี่ยเขาคงจะทราบเพราะผมจะโพสต์ลงในเฟซตลอดก็คือเรื่องของล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนนะครับจากรูปถ่ายเนี่ยเฮียโก้ผมเนี่ยรู้ดีเลยรูปถ่ายที่อยู่ด้านหลังบนกุฏิชั้น2นะแล้วก็ถ่ายมาอย่างดีเลยนะให้ผมไปทำล็อกเก็ตเพราะผมว่ารูปมันก็เพี้ยนแปลกๆเพี้ยนมาแล้วแบบมีชีวิตใจแล้วผมไปให้ใครดูก็บอกเป็นรูปที่สวยมากและเป็นล็อกเก็ตที่สวยที่สุดจริงๆตอนนี้ถือว่าเป็นระดับหนึ่งของความงามแล้วล็อกเก็ตเนี่ยก็เอามาถวายที่หลักเมืองตรงนี้นะครับดูสวยไปเลยในตัวแล้วเดี๋ยวก็จะถวายที่พระคุณไปแล้วก็ไปต่อพิธีทางสงฆ์อีกทีนึงนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีใหญ่ซึ่งถ้าใครอยากจะเห็นล็อกเก็ตตรงนี้เดี๋ยวก็อนาคตก็ต้องไปที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับไปร่วมบุญกันในงานต่อไปในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งล็อกเก็ตชิ้นนี้เนี่ยท่านพระเดชพระคุณพระราชสารวิธีท่านได้มอบมวลสารของท่านก็คือที่คุณแม่ท่านได้อธิษฐานทำไว้ท่านได้แก่พระคุณเสกของโซลต์มาตัวของโยคีฮาเรฟนะครับที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ยังมีผลกระเบื้องโบสถ์อีกมากมายนะครับซึ่งถือว่าเป็นชุดที่ทานคุณแม่นะครับคนที่รักแม่นะอยากจะบูชาคุณแม่เงินก็ไปที่วัดสัมพันธวงศ์ได้คุณสามารถที่ไปกราบได้แล้วไปขอพรถ้าคุณรู้สึกว่าเจ็บป่วยป่วยไข้เอาถ้วยหอมสุกนะครับขึ้นไปถวายนะครับหรือเอาปูนแดงเกลือนะที่ผมทราบนะเอาไปถวายขออธิษฐานธรรมแล้วก็เอาไปทานรักษาโรคลองดูนะครับเมื่อบุญกุศลเรามีนะครับบารมีเกิดปฏิหาริย์เมื่อเกิดคุณอย่างแน่นอนนะครับถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไกลเกินเพราะว่าถ้าคุณที่มาที่นี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีศรัทธาแล้วที่มาที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนและสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้ก็จะสำเร็จและผมก็ขอให้สำเร็จในบุญที่พวกเราได้ทำไว้ในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปก็คงจะเข้าสู่ในกระบวนการพิธีทางฝ่ายสงฆ์นะครับก็ต้องขอกราบนิมนต์นะครับพระคุณเจ้านะครับเข้าในบริเวณมณฑลพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ขอกราบนมัสการนะครับทุกท่านนะครับมาในบริเวณศาลรับรองภายในนี้ครับเดี๋ยวบริเวณภายในศาลหลักเมืองนะครับค่อนข้างจะแคบนิดนึงต้องบอกนี้นะฮะเดี๋ยวบอกกันแบบนิดนึงเราจะได้มาแบบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพระภิกษุสงฆ์นะครับจะเข้าไปด้านในประกอบพิธีก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพิธีกรของเรานะครับก็คือคุณท็อปปรนันท์นะครับก็จะอ่านรายชื่อนะครับแต่ละท่านเนี่ยเข้าไปถวายนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่บริเวณภายในเนี่ยก็จะเตรียมชุดถวายให้ท่านเราจะถวายเป็น2ชุดนะครับต้องบอกก่อนถวายเป็น2ชุดเพราะว่าโอกาสอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นผมจะเปิดโอเพ่นให้เป็น2ชุดชุดแรกเนี่ยเรียกตามรายชื่อท่านใดก็ขึ้นมาตามนี้นะครับแล้วก็พอถวายเสร็จแล้วก็ออกมาอ๋อโอเคครับผมอ๋อเนี่ยโอเคครับก็ประธานนะครับทางข้างในแต่ละรุ่นนะครับจะนั่งข้างในได้นะครับตรงบริเวณกระไดนะบริเวณในชั้นในแต่ถ้าท่านจะทำแค่ชนิดเดิมนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกจะนั่งนอกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่หลังจากที่เราได้ถวายพระไตรนะครับที่ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราแล้วนะครับก็สมถูกเราไปรอบให้กราบเพราะว่าทางทุกอย่างพร้อมกันนะครับก็จะได้เป็นธรรมบูชนากันด้วยครับถึงสองครั้งเลยนะปกติจะครั้งเดียวนะเดี๋ยวเนี้ยเพิ่มกันเลยสามครั้งสามทุกสามครั้งนะครับสองรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นบุญส่งที่ดีวันนี้นะครับมีโอกาสแล้วเราก็ตั้งหัวตั้งใจร่วมบุญมาถวายกันไปที่บรรยากาศแล้วก็หลังจากนี้แล้วมีงานด้วยครับถูกต้องอาจารย์ที่มาI'm not sure if you're going to be able to do that.
บริวารไม่เชื่อฟังI'm sorry.
Thank you.
ชาเมอร์พยุตนะครับลำดับที่6คุณธีรศักดิ์แก้วประเสริฐศรีผู้บริหาร e-marketing director บริษัทไอเดียเอ็กซ์เพิร์ทจำกัดนะครับลำดับที่7นะครับคุณพิพิชโชติอภิชนันท์ธนศิลป์นะครับผู้บริหารและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟไทยนะครับแล้วก็ลำดับที่8คุณอมพรสุรเชษฐ์พันธ์ผู้บริหารและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟไทยครับลำดับที่9นะครับเชิญคุณธนนท์ไทยงามศิลป์นะครับพร้อมครอบครัวครับเป็นลำดับที่9ครับเชิญครับWow.
สำหรับต่อไปนะครับก็จะเชิญทางท่านใดท่านนะครับมารับของมงคลที่เราได้ร่วมกันช่วยประชุมพระราชาวิธีท่านผู้โกนนะครับทางการนะครับคุณสุภารักษ์เสือรัตน์ครับคุณแม่ที่เป็นแฟนผมเลยครับเชิญครับระดับที่สองนะครับระดับสองอิสระสวิทนะครับตัวแทนคุณปัญญาพรปัญญาลานะครับระดับต่อมานะครับคุณสุรัตน์เสือสภาธานีนะครับเชิญครับระดับที่สามนะครับรองศาสตราจารย์พันตำรวจเอกดร.ชัชนันท์นะครับศิระเดินพงศ์ครับเชิญครับเราต้องมองมานะครับคุณรุ่งกรพิมพ์นะครับผมเชิญครับเราต้องมาคุณนันท์นะครับคณะวงนาทีครับเราต้องมาให้เดินทางนี้นะคุณธีรศักดิ์แก้วประเสริฐเสียงนะครับผมเชิญครับขอบคุณครับคุณพิมพ์โชคอธิบดีรัศมีนะครับคุณคำพองสุริยธรรมคุณอิทธิมนต์ทางการเสียงครับคุณผู้จัดการทุกท่านนะครับเอกโอ้เจอเจอจากได้ผมไปเอาไปเจอเมื่อไหร่นะไปเอาไปเลยนะคุณงานที่คุณทำงานคุณลูกยินดีที่ได้ดีคุณประธานเสียงครับที่เป็นขวัญที่มีกำลังใจนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่ช่วยงานนะครับเดี๋ยวเรามี
วัตถุมงคลต่างหากให้มอบให้เป็นเพียงเล็กทีเดียวเดี๋ยวคงจะฝากพระพรประสาทพระรัง
Oh.
ยดอกไม้ที่เป็นสิริมงคลกับอาจารย์วิศรัตนโกศิลป์และครอบครัวที่มาร่วมงานนะคะขอพระคุณที่สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะและสุขสิริใจขอให้สมมาตรปรารถนานะคะอย่าเจ็บและไม่อย่าจนค่ะมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะอย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนนะคะแล้วแม่พระไม่เอาเจ็บเจ็บเป็นหลักตอนนี้ก็ถึงเวลาไหมว่าปลายรายการของเราแล้วนะครับในงานรุ่นในวันนี้นะครับก็จะเป็นเวลาเพื่อสังเวยนะโดยพรามชัดชัยนะครับวัดแจ้งนะครับใครที่อยากจะเรียกใช้นะครับก็สามารถเรียกใช้บริการได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของดวงชะตานะครับก็ต้องดูที่อาจารย์ผู้พุทธศาสตร์นะครับมาสอบถามไม่ได้หากันไม่เจอลองเสิร์ชใน Google ลองเสิร์ชใน YouTube ก็เจออยู่แน่นอนนะครับแต่ดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับก็สามารถช่วยดูได้ตอนนี้ที่เปิดบริการอยู่นะครับดูดวงเป็นการกุศลกันนะครับก็เดือนละ200บาทเท่านั้นเองนะครับตอนท้ายนี้ก็ต้องขอให้พระชันชัยนะครับประกอบพิธีในลำดับขั้นสุดท้ายแล้วตรงนี้นะครับอายันตุโคนโตอิทิสยะอิทาทานะศีระเมฆมะปัญญาสหะวิริยะสัจจาทิฐานะเมนตุเตขายุทธายโวชันหัตถะอาวุธานิติเสสังมังคลังจาจามะปักทุ่งปักทุ่งบัดนี้ต่อบัดนี้พิธีการต่างๆเสร็จสิ้นลงแล้วด้วยเทพเทวาก่อนเสด็จกลับได้โปรดเสกเป่าเครื่องคัจจโภคบริโภคสัมภาระประโยชน์ที่อยู่เบื้องหน้านี้ให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นยารักษาโรคและเป็นกรรมสิทธิ์แห่งข้าพเจ้าด้วยเทินครับเจ็บปีแล้วก็ผ่านท่านพิธีว่าเจ็บปีแล้วมีกินทุกท่านเชิญครับเจ็บปีแล้วมีกินของมงคลเอาทุกบอกก่อนครับมีเงินก็เก็บมาด้วยขอเรียนเชิญนะครับอาหารที่อยู่เบื้องหน้านี้เป็นอาหารทิพย์นะครับสามารถเอากลับไปได้พาแล้วก็หาโรคยาแล้วก็ใช่ครับแล้วก็เงินที่อยู่ข้างล่างนั้นเก็บไว้เป็นประตูเอาไปไว้ที่กระถางทูบพระที่บ้านของเราเอาไว้ในกระเป๋าทางของเราเจอผมนี่มาอย่างเร็วเลยถือว่าเป็นเริ่มต้นจริงๆนะครับขอมาแล้วเดี๋ยวมาหน้าเนี่ยจะต้องประกอบการได้ร่วมงานกับทางสามารถคอร์ปอเรชั่นนะครับปีหน้ามีงานใหญ่แน่นอนนะครับขอเชิญท่านที่ใครชอบประมูลซึ่งเป็นประมูลที่ไม่เหมือนใครที่บอกเลยเที่ยวไหว้พระชมกลุ่มกราบเทพีกับสามารถจะไม่ได้มีการดูนะครับแล้วก็คอร์ปอเรชั่นนะครับแล้วก็คงจะได้นะครับโรวิหารตุ๊กยกเลยเดี๋ยวนะครับหลังช่วยเหลือนะครับแล้วก็มียิ่งสิงคอร์ปอเรชั่นนะครับมาช่วยทีแล้วก็ปีหน้านี่พอดีได้คุยกับท่านผู้บริหารทางบริษัทไอเอสโปรโมชั่นก็
็คือพี่สิงห์ชัยนิรวังผู้บริหารอาสยามแล้วก็ผอ.ผมนะคุณต่อนะครับบริษัทไทยเคเบิลชาแนลเน็ตเวิร์กจำกัดนะครับซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจับสำคัญในการทำงานนี้ให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญพี่ชายผมนะครับท่านผอ.ที่สอนท่านเลยงานนี้จะไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็นี่แหละครับต้องใช้เวลาของผมช่วยเหลือทีมงานสมบูรณ์แล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับคณะทีมงานทุกท่านที่เตรียมของพิเศษทักทิ้วให้กับเจ้าหน้าที่ศาลทุกคนเลยเป็นพิเศษจริงๆนะฮะเดี๋ยวต้องเป็นภารกิจที่ของพี่ชายผมล่ะนะครับแจกจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์ครบทุกคนนะครับนะครับที่เจ้าของข้าวไปหรอวิจัยในสารต้องมาดูได้ได้ได้อาชีพของเราอันนี้เขาเรียกว่าจะได้ที่
นไม่เป็นไปนิ่งๆเลยโอ้โหถ่ายรูปถ่ายรูปตรงนี้แหละถ่ายรูปตรงเนี้ยวิ่งไปทางทางเลยไม่ได้เหรอไม่ยกไม่ได้ขึ้นไปอ่ะอยู่ที่มือนะครับพี่พร้อมนะครับครับท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้ก็เป็นภาพพิธีนะฮะเป็นบรรยากาศพิธีในวันนี้ที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับก็ถือว่าเป็นเสาหลักแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับนะครับเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้พิธีก็ผ่านไปด้วยดีนะครับครับเรียกว่าที่ขอไว้กับองค์เทพเทวาโดยเฉพาะที่ศาลหลักเมืองแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยโดยเฉพาะด้านหลังของผมเนี่ย คือองค์เทพรัตน์ทั้ง5พระองค์ที่ดูแลอภิบาลรักษากรุงรัตนโกสินทร์ส่วนด้านหลังตรงนั้นก็จะเป็นองค์พ่อหลักเมืองซึ่งเป็นเสาหลักของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเวลาใครไปใครมาก็มากราบสักการะสักการะแล้ววันนี้เนี่ยผ่านงานไปได้ด้วยดีเพราะว่าคนในหลายๆส่วนช่วยกันนะครับโดยเฉพาะทางช่อง8ไทยเคเบิลชาแนลของเรานะครับถ่ายทอดสดออกอากาศทั่วโลกนะครับเป็นเวอร์ไวทางระบบเคเบิลนะครับก็ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านและที่สำคัญก็คือทีมงานของศาลหลักเมืองท่านผอ.ดิศรนะครับท่านดำรงความสะดวกในเรื่องของสถานที่บุคลากรนะครับให้ทางทีมงานได้บรรลุในผลที่เราตั้งกายไว้นะครับทีนี้ว่าถ้าพูดถึงคนที่เดินทางมากราบสักการะศาลหลักเมืองนะครับต้องถามอาจารย์ผู้สักนิดนึงครับทุกราศีเลยใช่ไหมฮะดวงปีหน้าเป็นยังไงสักสั้นๆสักหน่อยสั้นๆแล้วคนทั้ง12ราศีเนี่ยจริงๆแล้วเขาเกิดในแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเราก็ต้องพึงกับเศรษฐกิจหรือบ้านเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเพราะฉะนั้นคนทั้ง12ราศีเนี่ยสมควรที่จะมาขอพรเพราะใครดวงดีแล้วยิ่งมาขอพรยิ่งดวงดีขึ้นกว่าเดิมใครดวงตกยิ่งต้องรีบมาขอพรให้เทวดาคุ้มครองกาชาชนท่านนี่คือสิ่งที่เป็นมงคลที่ต้องฝากไว้ต้องทำทุกปีคุณต้องมีโอกาสมาสารหลักเมืองทุกปีชีวิตคุณจะเกิดความเป็นมงคลอย่างแน่นอนครับผมขอการดีครับจริงๆตรงนี้เนี่ยอาจารย์ผู้ครับทุกปีเนี่ยก็คือวันที่1มกราคมครับใช่ไหมฮะปีใหม่ก็จะมีว่า1เขาบอกว่าไหว้ทัวร์ไหว้พระ9วัดครับใน9วัดเนี่ยก็จะมีหลักเมืองครับอยู่นะฮะคือไม่ใช่วัดเนี่ยแต่เป็นศาลหลักเมืองยังไงก็ต้องมาแล้วก็ถ้าคุณมาในโอกาสต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็จะได้พิธีกรรมอันนึงที่ผมฝากไปแล้วก็คือการเติมน้ำมันตะเกียงซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับพระผู้หลักผู้ใหญ่พระเถรอาจารย์หลายท่านนั้นได้บอกไว้ว่าถ้ามาเติมน้ำมันตะเกียงที่ศาลหลักเมืองแห่งนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์และเห็นผลไวที่สุดจริงๆครับจริงแล้วก็สำคัญนะครับผมได้ทำตารางเติมน้ำมันตะเกียงตามอายุดาวจรดาวแทรกเพราะนั้นเนี่ยคุณก็จะเติมแบบเรียกว่ารักษาแบบตรงจุดครับคุณเติมน้ำมันตะเกียงแบบตรงจุดเอ้าแล้วเกิดวันนี้อายุผ่านไป20ปีคุณเกิดวันศุกร์ดาวจรไปถึงไหนแล้วครับมันก็ต้องไปดูอย่างนี้ก็ต้องมีคือจะมีตารางให้ตารางให้เลยมาดูได้ที่ศาลหลักเมืองยกตัวอย่างก่อนเลยตัวอย่างเกิดวันศุกร์อย่างผมนะอายุตอนนี้21ปีพอ21ปีปุ๊บดาวพฤหัสดาวพฤษภเนี่ยมีกำลัง21แล้วก็แล้วไป21มาเสมออายุ21ปลายปีพอเข้า22ปุ๊บมันจะเข้าไปปุ๊บเป็นวันอาทิตย์ดาวจรของเราไปจรอยู่ที่ดาวอาทิตย์แล้วดาวแท้งดาวอะไรอยากรู้ต้องมาดูที่นักการณ์นี่คือเห็นว่าจากที่ทำไว้รายละเอียดเยอะมากก็ต้องมาที่ศาลหลักเมืองนะครับแล้วเห็นว่าที่ผ่านมาทั้งศาลในวันเองเพิ่งบูรณะตีสังขารใหม่มาชมการมากราบสักการะกันว่าพิธีวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะฮะแล้วคนที่เขาเรียกว่าจะทำบุญวันเกิดนะครับหรือว่าจะทำบุญประจำปีทำบุญอะไรก็แล้วแต่ของท่านที่นี่ได้เลยยังไงบ้างชุดเป็นยังไงท่านผู้ชมสามารถที่จะมาทำบุญที่นี่ได้นะครับจะเดินทางมาหรือไม่เดินทางมาไม่เป็นไรทำได้จองเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องบูชาแด่องค์เทพเทวาที่ศาลหลักเมืองแห่งนี้ครับแล้วต้นเท่าไหร่ร้อยแผ่นคนถามสองหมื่นสามหมื่นไม่ใช่1,200นี่ที่นี่เขาจัดอะไรบ้างครบทุกอย่างที่เห็นอยู่เลยหมูเห็ดเป็นไก่อย่างนั้นเลยแล้วถวายทุกคุณมาจดทุกถวายมีคำผ่านองค์การออกทวดอย่างเงี้ยสมมติอาจารย์วิทย์ทำบุญ1,200โต๊ะหนึ่งได้โต๊ะเลยผมอีกโต๊ะหนึ่งได้ทุกวันวันคือจะไม่ทับกันไม่ทับเพราะว่าเรามีทั้ง4ทิศคุณเลือกเอาเลยทิศใดทิศหนึ่งนะครับได้เลยแล้วคุณตรงนี้แรงนะครับอยากจะเป็นเจ้าภาพในแต่ละวันเกิดของคุณทำได้ครับ365วันศาลหลักเมืองยินดีต้อนรับนะครับเราก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนี่ยินดีให้คำแนะนำทุกคนเลยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับในเรื่องการถ่ายทอดนะครับของเราก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับทั้งพิธีพราหมณ์พิธีสงฆ์นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็คงจะ
จัดการกันเรียบร้อยสมบูรณ์วันนี้บุญกุศลใดๆที่พวกเราได้ทำได้สร้างมาในวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่เนี่ยไม่ได้บังเอิญได้มาชมนะมันเป็นบุญกุศลที่ท่านผู้ชมได้เปิดแล้วมีบุญได้ทำร่วมกันไม่ได้อยู่ภายในที่ห่างไกลกับผมก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็บุญกุศลใดๆที่เราทำในวันนี้ก็จงสำเร็จแก่ท่านผู้ชมทุกท่านตามชมรายการผ่านทางช่อง8นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายหลักในวันนี้ด้วยนะครับสาธุขอให้ทุกท่านนะครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทอดในวันนี้นะครับก็ต้องขอจบนะในเรื่องการถ่ายทอดในสารบันเทิงเพียงเท่านี้นะครับผมวิทรานาโกสินครับผมท็อปสุดยอดครับและผมผู้พุทธสารครับเราก็จะพบกันในรายการต่างๆทางช่อง8ไทยเคเบิลชาแนลกันต่อไปวันนี้นะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็เฮงๆรับบุญกันเต็มอิ่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ